ักมวยจากไต้หวันผู้เป็นประเด็นเพศสภาพชนะคู่ชกทะลุเข้าไปชิงเหรียญทองกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 5:01 น.หลินอี้ถิงนักชกจากไต้หวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ตกเป็นประเด็นเพศสภาพล่าสุดชนะคู่ต่อกรไม่ยากเย็นผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองโอลิมปิกเกมแล้วการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่7สิงหาคมรุ่น57กิโลกรัมหญิงหลินอี้ถิงกำปั้นจากไต้หวันผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพได้เข้าไปลุ้นชิงเหรียญทองหลังชนะคะแนนเอสรายูดิสคารามานจากตุรกี 5-0 เสียงสำหรับหลินเป็น1ใน2นักมวยที่เป็นประเด็นร่วมกับอีมานคาลิฟจากแอลจีเรียเรื่องที่เคยถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพซึ่งสมาคมมวยนานาชาติ IBA ให้เหตุผลว่าผลตรวจพบทั้งคู่มีโครโมโซมเป็นเพศชายอย่างไรก็ตามทั้งหลินและคาลิปต่างได้รับไฟเขียวให้ลงแข่งขันในโอลิมปิกเกมหนนี้และทั้งคู่ก็ชนะคู่แข่งจนได้เข้าไปชิงเหรียญทองโดยคาลิปนั้นก็เพิ่งชนะจันแจ่มสุวรรณเพ็งจากไทยในรอบรองชนะเลิศรุ่น66กิโลกรัมยิงขณะที่หลินจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับยูเลียเชเรเมต้าจากโปแลนด์ที่ชนะคะแนนเนสตี้เปเตโชจากฟิลิปปินส์ 4-1 เสียงโดยที่คารามานกับเปเตโชได้เหรียญทองแดงทั้งคู่ด้านรุ่น80กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศโอเล็กซานเดอร์คิดเนียกรองแชมป์เก่าจากยูเครนบรรลุความสำเร็จคว้าเหรียญทองจนได้หลังชนะนูเบกโอราบายจากคาซัคสถาน 3-2 เสียงเหรียญทองแดงเป็นของคริสเตียนปินาเลสสาธารณรัฐโดมินิกันและอาเลนโลเปสคิวบารุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศเอริสลานดีอาวาเรสบอเกสจากคิวบาคว้าเหรียญทองหลังชนะโซฟียานอูเมียจากฝรั่งเศส 3-2 เสียงเหรียญทองแดงเป็นของไวแอตแซนฟอร์ดแคนาดาและลาชากูรูลีจอร์เจียทำความรู้จักสิริกัญญาตันสกุลตัวเต็งหัวหน้าคนใหม่หลังก้าวไกลโดนสั่งยุบไม่ได้ไปต่อการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 18:45 น.ทำความรู้จักสิริกัญญาตันสกุลตัวเต็งหัวหน้าคนใหม่หลังก้าวไกลโดนสั่งยุบไม่ได้ไปต่อเผยดีกรีไม่ธรรมดาประสบการณ์มาอย่างแน่นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลตามร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2และวรรค2และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุด1และชุด2รวม11คนนับตั้งแต่วันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567มีกำหนด10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคห้ามมีให้ผู้ดำรงตำแหน่งกกบห.ไปจดทะเบียนพรรคครึ่งใหม่หรือเป็นกกบห.หรือมีส่วนร่วมพรรคครึ่งใหม่อีกภายใน10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งตามมาตรา94วรรค2นั้นโดยกรรมการพรรคก้าวไกลช่วงปี 2563 ถึง 2566 พบว่าที่เป็นส.ส.อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยส.ส.บัญชีรายชื่อ5คนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคขณะนั้นนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายสุเทพอู่อ้นนายอภิชาติสิริสุนทรและส.ส.เขต1คนคือนายปฎิภัทรสันติพาดาส.ส.พิษณุโลกซึ่งถูกขับพ้นพรรคและปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรมส.ส.บัญชีรายชื่อจะไม่มีการเลื่อนบัญชีขึ้นมาทดแทนเนื่องจากบัญชีหายไปจากการถูกยุบพรรคทำให้จำนวนส.ส.ของพรรคก้าวไกลจากที่มีเสียงในสภาปัจจุบันรวม148คนจะเหลือ143คนซึ่งต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ภายใน60วัน
รวมถึงต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกแทนนายปอดิพัทต่อมานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเรารับคำวินิจฉัยยุบพรรคซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดไม่พ้นพวกเราถูกยุบเป็นครั้งที่สองเรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเราไม่ละทิ้งความฝันและภาระของประชาชนนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเราจะเดินหน้าต่อไปและวันที่9สิงหาคมพวกเราจะย้ายไปบ้านใหม่ต่อขอให้ร่วมติดตามและสนับสนุนพรรคใหม่ของเราต่อไปในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคครบ 100,000 คนขอร้อง 100,000 คนไปบ้านใหม่ของเราด้วยกันขณะเดียวกันทําให้มีกระแสข่าวว่าพรรคก้าวไกลเตรียมแผนรับมือหลังถูกยุบพรรคโดยเตรียมดันนางสาวสิริกัญญาตันสกุลขึ้นนั่งตําแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่สําหรับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลมีชื่อเล่นว่าไหมเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2524ปัจจุบันอายุ42ปีเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ2สมัยปี2562 2566พรรคก้าวไกลการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลชนบุรีมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชนกัญญานุกูลมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทสาขาอีโคโนมิกMarket and Organization Toulouse School of Economics ก่อนมาเป็นส.ส.นางสาวสิริกัญญาเคยเป็นนักวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ระหว่างปี 2554 ถึง 2555 จากนั้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษาระหว่างปี 2555 ถึง 2559 และเป็นซีเนียร์คอนซัลแทนต์บริษัท The Advisor จำกัดระหว่างปี 2560 ถึง 2561 สิริกัญญาประกาศเปิดพรรคใหม่ 9 สิงหาคมสมาชิก 100,000 คนย้ายไปอยู่บ้านใหม่เปิดเงื่อนไข 143 ส.ส. ก้าวไกลหลังโดนยุบพรรคต้องหาพรรคใหม่ในกี่วันเปิดรายชื่อ11กกบ.ห.ก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์ด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10ปีพิธาชัยธวัฒน์กกบ.ห.ก้าวไกลด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองลิเวอร์พูลโพสต์ยินดีเทนนิสสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 10:41 น.ลิเวอร์พูลโพสต์แสดงความยินดีเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเทควันโดสมัยที่2เทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้2สมัยติดต่อกันจากเทควันโดโอลิมปิก2024รุ่น49กิโลกรัมต่อมา Facebook อย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโพสต์รูปพร้อมข้อความแสดงความยินดีกับพานิพักจากความสำเร็จดังกล่าวด้วยข้อความว่ายินดีกับความสำเร็จ Glory Gloryเทนนิสพานิพักแมนยูร่วมยินดีเทนนิสพานิพักคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ล่าสุดลิเวอร์พูลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทางการสโมสรความว่าขอแสดงความยินดีกับเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจที่สามารถคว้าเหรียญทองเทควันโดหญิงมาได้อีกครั้งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ที่ปารีสทั้งนี้เทนนิสเคยร่วมทำกิจกรรมกับนักเตะลิเวอร์พูลโดยได้พบกับ3ผู้เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้เล่นลิเวอร์พูลนำโดยอลิสซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีม
ติอาโกอัลคันทารามิดฟิลด์ทีมชาติสเปนและแอนดรูว์โรเบิร์ตสันแบ็กไซด์ทีมชาติสกอตแลนด์เมื่อกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาคลิป